ขอให้พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือต่ำกว่า10ตันกอสทั้งที่มีทะเบียนเรือไทยและไม่มีทะเบียนเรือไปแจ้งต่อหน่วยงานกรมเจ้าท่าณสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพื้นที่จังหวัดชายทะเลที่เรือจอดอยู่เพื่อทำการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือภายในวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562ส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของเรือและยังไม่ได้จดทะเบียนเรือไทยให้ยื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมงเพื่อนำไปประกอบการจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้านกับกรมเจ้าท่าภายหลังการตรวจวัดขนาดและจัดทำอัตลักษณ์เรือโดยให้ยื่นขอหนังสือรับรองกับกรมประมงได้ที่สำนักงานประมงพื้นที่ประมงกรุงเทพมหานครกรมประมงในต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานประมงจังหวัดหรือสำนักงานประมงอำเภอท้องที่ติดทะเลตั้งแต่วันที่2ถึง27ธันวาคมพุทธศักราช2562โดยนำบัตรประชาชนพร้อมรูปถ่ายเรือเต็มลำด้านซ้ายและด้านขวาอย่างละ1ภาพขอเน้นย้ำว่าเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ให้เจ้าของเรือประมงพื้นบ้านทุกลำต้องไปแจ้งขอตรวจวัดเรือกับหน่วยงานกรมเจ้าท่าภายในวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2562ส่วนเรือที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเรือต้องมายื่นขอหนังสือรับรองจากกรมประมงภายในวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2562นี้เท่านั้น